รากฏว่าระหว่างที่ตำรวจคุมตัวชายคลั่งคนหนึ่งนะจะพาไปฉีดยาที่โรงพยาบาลใช่ไหมก็พาขึ้นรถกระบะของตำรวจใช่ไหมแล้วสุดท้ายยังไงรู้ไหมคือจังหวะนั้นเนี่ยคือตำรวจก็นั่งอยู่ในรถนะแล้วก็มีญาติมาด้วยนะมันมีจังหวะที่แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยก็ไม่ได้มีอะไรใช่ไหมไม่ได้ใส่กุญแจมือให้กับหนุ่มคลั่งคนนี้ระหว่างที่กำลังนั่งรถอยู่เนี่ยนะฮะไปแย่งพวงมาลัยตำรวจแล้วยังไงรู้ป่ะรถก็เลยเสียหลักไปพุ่งชนต้นไม้รถพลิกคว่ำหงายท้องครับตำรวจตายหนึ่งนายคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นคุณผู้ชมไปดูภาพนิดนึงครับผู้นั่งขับรถนั่งท้องครับพี่ครับ4-5ครับ5คนครับแล้วมือเบรกหมอแล้วเบรกคือล็อกเบรกมึงลากล้อมาเฮ้ยเสียหลักมาแต่ไกลแล้วที่เห็นภาพนี้คุณผู้ชมครับคือชาวบ้านเนี่ยเขามาช่วยนะเพราะว่าเขาเห็นเนี่ยรถกระบะของตำรวจเนี่ยนะฮะพลิกคว่ำหงายท้องแบบนี้แล้วมีตำรวจบางนายเนี่ยกระเด็นออกมานอกรถด้วยคือชาวบ้านนะครับบ้านหนองตานาที่จังหวัดเลยครับพยายามจะช่วยเหลือกันบางคนที่พอที่จะปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ก็ช่วยๆกันครับหลังจากนั้นก็เรียกกู้ภัยมาตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับตำรวจนะฮะสภาพของรถกระบะคันนี้ก็คือพุ่งชนต้นไม้มาครับแล้วก็เลยคงมาแรงอ่ะพลิกหงายท้องแบบนี้เลยทีเดียวนะครับริมถนนสายหนองตานาโนนสมบูรณ์ช่วงเที่ยงคืนของเมื่อวานนี้ครับสายหนองตะนานนนสมบูรณ์นะครับสุดท้ายทำให้ร้อยตำรวจเอกเวหาฉายสิงห์นะครับรองสารวัตรป้องกันปราบปรามที่นั่งข้างคนขับตายนะครับแล้วก็มีตำรวจอีก3นายรวมไปถึงประชาชนที่นั่งมาในรถกระบะตำรวจคันนี้บาดเจ็บไปด้วยรวมทั้งหมด4คนนะครับสาเหตุอย่างที่บอกไปครับเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเนี่ยก็คือมีคนที่สติไม่ดีครับที่ตำรวจเนี่ยกำลังจะควบคุมตัวพาไปฉีดยาที่โรงพยาบาลแต่จังหวะนั้นไม่ได้ใส่กุญแจมือไงแล้วก็เลยไปแย่งพวงมาลัยรถของตำรวจนะฮะรถก็เลยเสียหลักแบบนี้คือก่อนเกิดเหตุครับคุณผู้ชมครับตำรวจได้รับแจ้งบอกว่ามีชายคลั่งคนนี้นะครับเกิดอาการเหมือนคุ้มคลั่งขึ้นมาร้อยตำรวจเอกเวหาพร้อมด้วยตำรวจอีก3นายก็เดินทางไปที่เกิดเหตุนะครับพูดเกลี้ยกล่อมจนตัวหนุ่มคลั่งคนนี้สงบลงนะครับก็พาขึ้นรถกระบะของตำรวจไปแต่ไม่ได้ใส่กุญแจมืออย่างที่บอกนะครับแล้วก็ให้ญาติเนี่ยนั่งมาในรถ1คนด้วยพอถึงจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้เกิดคุ้มคลั่งอะไรก็ไม่รู้ข้ามมาที่เบาะหน้าแล้วก็มาแย่งพวงมาลัยตอนที่ตำรวจกำลังขับอยู่ฮะรถก็เลยเสียหลักแบบนี้เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปว่าผู้กองเวหาเสียชีวิตนะครับทีมข่าวช่อง8ของเรานะครับไปที่งานศพของผู้กองนะครับที่จัดที่บ้านนะก็ไปพูดคุยกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับที่มาร่วมงานศพด้วยครับท่านผู้ว่าชัยพจน์จรุณพงศ์นะฮะก็ให้กำลังใจครอบครัวนะครับมีญาติพี่น้องเพื่อนบ้านมาร่วมไว้อาลัยกันเป็นจำนวนมากพอสมควรเลยเมียของผู้ตายครับนางอภาพรสายสิงห์นะครับก็บอกว่าก่อนที่ผัวเธอจะออกไปทำงานนะครับก็เธอก็ทำกับข้าวไว้ให้นะครับและก็ยังบอกว่านี่คือเหมือนกับว่าผัวเธอยังบอกให้เธอเนี่ยบอกว่าทำเยอะๆนะเธอจะได้ไปแบบว่าให้เพื่อนๆที่โรงพักเนี่ยกินกันนะก็เหมือนว่าเป็นคนที่ดีมากๆเป็นคนมีน้ำใจแบ่งปันแล้วก็รักลูกน้องครับคือไอ้วันที่เกิดเหตุเนี่ยตัวเมียของผู้กองคนนี้ครับบอกว่าเห็นผัวเธอเนี่ยแต่งตัวตำรวจเต็มยศเลยก็ยังแบบเหมือนแบบว่าแซวๆชมๆเลยบอกว่าโอ้ยคุณทำไมวันนี้แต่งตัวหล่อจังก็คงจะเหมือนทักทายกันนะและหลังจากนั้นก็แบบว่าผู้กองก็รีบออกจากบ้านไปเลยครับเหมือนกับว่าจะไปจับอะไรสักอย่างนึงแต่ไม่ได้บอกนะจนกระทั่งท่านผู้ว่าโทรมาหาครับก็บอกว่าพี่ทำใจดีๆนะตอนนั้นยังไม่เข้าใจว่าท่านผู้ว่าเนี่ยโทรมาหมายความว่าอะไรครับแล้วผู้ว่าก็วางสายไปหลังจากนั้นไม่นานครับท่านผู้ว่าโทรมาใหม่อีกรอบนึงแล้วก็บอกแจ้งข่าวร้ายบอกว่าพี่สามีพี่เสียชีวิตไปแล้วนะโอ้โหตอนนั้นเธอบอกว่าเธอช็อกทำอะไรไม่ถูกเลยครับร้องไห้เสียใจส่วนแม่สามีเนี่ยเป็นลมไปเลยครับคือเธอบอกว่าสามีของเธอเนี่ยนะครับรักอาชีพตำรวจมากเลยนะเป็นตำรวจมาทั้งชีวิตนะครับแล้วอีก5เดือนจะเกษียณอายุราชการแล้วก่อนหน้านี้ยังคุยกันเลยครับบอกว่าเธอนะเดี๋ยวแป๊บนึงฉันจะได้พักแล้วเฮ้ยดีคุณดีเนี่ยหลังจากนี้ไปเราจะได้ใช้ชีวิตเราจะได้ไปเที่ยวอะไรกันนะ
ยังไม่ทันได้ใช้ชีวิตกันเลยฮะคุณผู้ชมฮะอีก5เดือนเท่านั้นเองดันมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก่อนนะครับเอ้าในมุมของผู้กำกับสภ.ผาขาวนะครับพันตำรวจเอกธนเดชระเวงวันครับบอกว่าสาเหตุหนึ่งที่ตำรวจไม่ได้ใส่กุญแจมือหนุ่มคลั่งคนนี้เพราะว่าประเมินสถานการณ์แล้วว่าเอ้ยก็ไม่ได้คลั่งอะไรมากมายครับที่สำคัญคือตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าพอไปถึงที่บ้านที่เขาแจ้งบอกว่าให้ช่วยเอาหนุ่มคลั่งคนนี้ไปฉีดยาที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ยังปกติดีนะเพียงแต่ว่าพ่อแม่เขาร้องขอให้ไปช่วยฉีดยาให้หน่อยเท่านั้นเองปรากฏว่าตอนที่นั่งในรถครับก็เหมือนกับว่าสถานการณ์ก็ปกติดีนะเพราะญาติหนุ่มข้างคนนี้ก็นั่งไปในรถตำรวจด้วยตัวหนุ่มข้างคนนี้ก็ยังแบบพูดแซวหยอกล้อกับตำรวจอยู่เลยไม่ได้มีเหตุการณ์ที่มันจะนำพาไปสู่การคลั่งอ่ะคุณผู้ชมฮะแต่จู่ๆเนี่ยหนุ่มข้างคนนี้ก็กระโดดไปแล้วก็ไปแย่งพวงมาลัยจนเกิดทำให้รถเสียหลักไปนะฮะตอนนี้นะครับทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยนะครับได้สั่งการให้ผู้กำกับสภ.ผาขาวนะครับเข้ามาดูแลความเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็คนบาดเจ็บเนี่ยจะได้รับกันไปนะครับส่วนเรื่องของการระงับเหตุคนข้างคือผู้กำกับบอกว่าหลังจากนี้ก็คงจะต้องไปถอดบทเรียนกันใหม่ละเพราะว่าคือเข้าใจแหละว่าตอนนั้นประเมินสถานการณ์หน้างานแล้วว่าเขาไม่ได้คลั่งอะไรมากมายแต่คนคลั่งเอาแน่เอานอนไม่ได้เนาะคือหลังจากนี้ไปก็คงจะต้องใส่กุญแจมือกันแล้วนะเห็นด้วยนะไปฟังเสียงผู้กำกับนิดนึงครับสงการเนี่ยผมครั้งนี้ไม่มีท่าทีว่าจะต่อต้านหรือต่อสู้อะไรเลยนะให้ความร่วมมือดีทุกอย่างซึ่งตอนระงับเหตุก็อยู่กับพ่อแม่เขาน้องเขาก็คือก็พ่อแม่น้องเขาก็แค่ขอให้ตำรวจเนี่ยช่วยพาน้องเขาไปฉีดยาที่โรงพยาบาลแค่นั้นครับแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกพามาฉีดยาที่โรงพยาบาลแต่ก็มาเกิดเหตุซะก่อนซึ่งตอนที่อยู่ในรถนั้นก็ยังสอบถามก็ยังคุยหยอกล้อกันดีนะครับกับตำรวจก็คุยหยอกล้อกันดีแต่มีจังหวะนึงที่เขาทำเลยก็พุ่งไปแล้วก็ดึงพวงมาลัยก็เกิดเหตุดังกล่าวเลยครับการระงับเหตุบุคคลที่เป็นผู้ป่วยโรคจิตเวชเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคจิตตั้งแต่กำเนิดจิตจากการเสพสิ่งเสพติดหรือว่าจิตจากการใช้อะไรต่างๆเนี่ยก็เยอะช่วงนี้เยอะนะครับก็ตำรวจเราก็จะทำงานเหมือนเดิมจะระงับเหตุเหมือนเดิมนะครับจะทำงานเหมือนเดิมก็แต่เราจะเน้นก็คงต้องไปถอดบทเรียนกันว่าเคสนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยเรามีข้อที่เรายังไม่ทำอะไรบ้างถึงเกิดเหตุอะไรก็จะไปแก้ไขครับผมอ่ะนะครับส่วนตำรวจ3นายที่บาดเจ็บนะคุณผู้ชมครับตอนนี้กลับบ้านได้2แล้วอีก1คนนะครับก็ยังต้องรอดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่ายังเจ็บหน้าอกอยู่นะฮะทีมข่าวช่อง8นะครับไปพูดคุยกับพ่อของหนุ่มข้างคนนี้ครับก็ฝากขอโทษตำรวจทุกนายเลยครับบอกว่าโอ้โหพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้พ่อทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะก็เสียใจกับสิ่งที่ลูกชายทำลงไปพ่อก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะฮะพ่อเล่าให้ฟังครับบอกว่าก่อนที่จะโทรแจ้งตำรวจเนี่ยอ่ะอันนี้เป็นข้อมูลอย่างดีเลยนะค่ะไม่รู้ว่าได้บอกตำรวจไปหรือเปล่านะฮะว่าลูกชายเนี่ยคลั่งถือมีดไปทั่วบ้านเลยครับแล้วก็ปั่นจักรยานออกไปก็เลยโทรแจ้งตำรวจเนี่ยให้ช่วยพาไปฉีดยาที่โรงพยาบาลให้หน่อยเป็นเหมือนยาระงับประสาทอะไรประมาณแบบนี้นะก็ให้หลานชายนั่งไปเป็นเพื่อนด้วยแล้วบอกว่าลูกชายเนี่ยป่วยจิตเวชมาประมาณ18ปีได้แล้วโอ้18ปี18ปีแล้วกินยารักษาตลอดแต่อาการยังไม่ดีขึ้นคุ้มคลั่งเป็นระยะนะครับเวลาที่คุ้มคลั่งเนี่ยก็คือจะไม่หลับไม่นอนถือมีดบางครั้งจุดเทียนแล้วก็เดินพูดคนเดียวด้วยนี่น่าอาการหนักเหมือนกันนะค่ะคือถ้าสมมติว่าบอกตำรวจไปนะไม่รู้ว่าตอนนั้นน่ะบอกทุกอย่างหรือเปล่าแล้วถ้าสมมติว่าอ่ะถ้าบอกไปแล้วตำรวจเนี่ยทำไมถึงไม่ใส่กุญแจมือใช่ไหมอันนี้ต้องไปถามซักไซ้ไล่เลียงแล้วแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นล่าสุดนะครับ Facebook ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็โพสต์แสดงความอาลัยต่อการเสียชีวิตของผู้กองเวหาสายสิงห์นะฮะค่ะคือทำหน้าที่จนวันสุดท้ายนะครับถ้าเข้าใจไม่ผิดเหมือนจะมีกฎของการใส่กุญแจมืออยู่นะคะว่าไม่ใช่สุ่ม4สุ่ม5จะไปใส่กุญแจมือใครก็ได้อันนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ท่านไปหาเองตัดสินใจไม่ใส่เหมือนอาจจะยังไม่ได้ก่อเหตุมีเหตุซึ่งหน้าก็ยังไม่เกิดขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยเป็นเหตุว่ายังไม่ใส่กุญแจมือเพราะถ้าใส่แบบสุ่ม4สุ่ม5ใส่มีความผิดทางกฎหมายนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ที่คุณปิ๊กบอกไปอะเนาะต้องถอดบทเรียนกันอีกสักครั้งนึงนะคะกรณีคนคลั่ง